นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์กลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ SMS แล้วก็ Phone In นะครับอ่ะช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เรียลแรงสั่งได้ครับกีเบรกเมื่อกี้มี SMS เข้ามารับโปสเตอร์ไปนะได้จัดมาให้ไปเรียบร้อยเขาทำตามเงื่อนไขกติกาของเราครับแล้วเราจะให้อันไหนมันมี2ลายเซ็นอ่ะเขาบอกแล้วดิกกี้เฮเดนจัดไปดิกกี้เฮเดนครับจัดไปตรงนี้ครับหมายเลข69ครับหมายเลข69ครับจัดให้ทีมงานดูเรื่องนะครับมาดูในเรื่องของ SMS กันต่อแล้วก็เปิดรับสายอยู่นะยังโทรเข้ามายังมีบัตรมีเบอร์ซูเปอร์ไบค์ย้ำเลยนะเพราะว่าจริงแล้วอยากให้รีบมารับอ่ะเพราะว่าจะได้ไปคอนเฟิร์มเรื่องที่พักเพราะว่าการแข่งขันมี2บัตรนี่มันเข้าได้2วันไงแข่ง2เรสมันควรจะต้องไปค้างนะครับแล้วก็ถ้าคนอยู่ใกล้ก็ไม่ว่ากันถ้าจังหวัดใกล้เคียงอีกเรื่องนึงแล้วก็สุรินทร์อยู่ในพวกนี้ใกล้ๆกันใช่ถ้าจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยไปก็ต้องติดต่อหาเรื่องที่พงที่พักก่อนเพราะงานเค้า2วันครับแล้วเกรงว่ามันจะเต็มหมดล่าสุดได้ข่าวว่าเค้าพักกันถึงนางรองแล้วเพราะว่าผมจะเดินทางวันศุกร์เช้า6โมงไปถึงนู่นก็จะเข้าในส่วนของการซ้อมฟรีแพคทิสนะครับแล้วก็วันเสาร์จะเข้าสู่การหาคอลิฟายซูเปอร์โพลหาตำแหน่งสตาร์ทเพราะนั้นจะเจอผมได้คือว่าน่าจะเป็นวันเสาร์แหละอ๋อใครไม่มีที่พักก็ไปนอนที่พี่กอล์ฟได้ครับแต่ผมจะไปนอนที่อื่น ประโถถ้าเป็นสวนสตรีอ่ะ สวนสตรีว่างฮะว่างน้ำเออโอ้โหผมจัดให้อ่ามาดูน้ำก็ได้มาดูเอสเอ็มเอสกันฮะครับนี่อะไรเมดฟีโน่2011กี่กรัมครับ7ถึง10หรือ8ถึง10ครับพี่เมดฟีโน่ตุ้มแรงเหวี่ยงใช่ไหมครับฟีโน่เราจริงๆมัน11นะ11ใช่ไหมจริงๆมัน11นะครับจริงๆมัน10ขึ้นนะครับ10ขึ้นอันนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นแบบถ้าจะโมดิฟายอ่ะมันปี11กับตัวนี้ปี17แล้วตัวเก่าอ่ะตัวเก่าตัวแรก14กรัมครับตัวใหญ่เลยโอ้โหตัวเดี๋ยวต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ตัว14กรัมเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจว่าพอเม็ดเขาใหญ่ปุ๊บเนี่ยเขาไปแก้ไขไปใส่ชามเล็กอะไรเงี้ยจริงๆมันพัวพันไปถึงไอผ้าคัดหลังเนี่ยสปริงตัวนั้นมันจะใหญ่ครับเพราะฉะนั้นแจ้งได้เลยว่าถ้าเกิดเป็นตุ้มหน้าเป็นตัว14กรัมเนี่ยสปริงดึงคัดหลังจะใหญ่นะครับไอโรลเลอร์ไอกระโหลกชามหลังละ109มิลเนี่ยมันจะทาทางทำงานได้เร็วมากไอทำงานได้ช้าลงโทษทีช้าลงใหญ่เขาถึงได้ใช้ตุ้มใหญ่ไงเพื่อที่มาดึงตัวนั้นให้ทำงานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีที่แจ้งมาว่า7กรัมคือจริงๆยามาฮ่ามันทำมาทุกกรัมเลยครับตั้งแต่เขาจะทำออกมาทุกกรัมเลยเดิมทีเนี่ยฟีโน่เนี่ย14กรัมนะครับเป็นตัวเก่าสปริงคัดหลังใหญ่นะครับจะเป็นรหัสชามมันก็จะเป็นตัวมันไม่ใช่5 LW หรือว่าจะเป็น5 VV ครับเพราะฉะนั้นเป็น4PD นะครับตัวนั้นจะเป็นตัวใหม่อ่ะพี่ตัวใหม่จะเป็น11ครับผมตัวแรกเป็น14แล้วเมื่อกี้นี้เขาถามมานี่เป็น7 7กับ7กับ10หรือ8กับ10แปลว่าเขาจะโมเพิ่มเติมถ้าเขาจะโมใช่ไหมครับกรณีจะโมใช่ไหมครับจะโมจะซ่องใส่ประมาณถ้ากรณีจะโมเรียนอย่างนี้ให้ยืนของเดิมไว้ก่อนไปแล้วยืนของเดิมเลยนะครับสูตรก่อนตามสูตรยืนของเดิมแล้วก็ถอดออกมา1ตุ้มไอ้ตุ้มเนี้ยเราไล่อยู่ตุ้มเดียวนั่นแหละว่าเราลงไปกี่กรัมถ้าวิ่งดีเท่าไหร่แล้วก็เอาตุ้มมาหักลบกันนะครับจะใช้เปลี่ยนแค่3นะครับยืนของแท้3นะครับคือก่อนเดิมใช่3เม็ดเดิมเขาไปลดเอาใช่แต่ตอนที่เราเทสทีแรกเนี่ยเราไม่เป็นต้องเปลี่ยนหลายตัวเลยตุ้มทั้งหมด6ตัวเอาออกมาตุ้มนึงนะครับแล้วก็ลินน้ำหนักเลยครับลินมานิดนึงแล้วก็เรียงค่อยเรียงใส่เข้าไปแล้วก็เทสดูเอาความสมบูรณ์ที่สุดเราชอบเบอร์ไหนในกรณีของเดิม14นะก็จะเป็น13 12 10หรือ9 8 7 6เนี่ยลงมาเรื่อยเนี่ยตัวเดียวนะครับตัวเดียวเลยพอสมบูรณ์ปุ๊บแล้วก็เอาน้ำหนักรวมนั่นแหละครับออกมาหาให้ยืนของเดิมไว้3แล้วก็หาน้ำหนักเท่าที่เราได้เมื่อกี้เนี่ยออกมาเป็น3ตัวเบาแล้วใส่เข้าไปนะครับไล่ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเกิดเราไปไล่ทีละตัว7 80อะไรเงี้ยมันจะไล่ยากให้ยืนของหนักน้ำหนักเดิมไว้หมดเลยนะครับ6ตัวเนี่ยแล้วดึงออกตัวนึงพอดึงมาตัวนึงปุ๊บสมมุติเดิมมา14ก็มี13 12 11 10 9 8 7ใส่กลับไปที่เก่านะครับล่องเดียวแล้วพอถ้าเกิดรถเราวิ่งสมบูรณ์แล้วดีที่สุดแล้วเราชอบเบอร์นี้แหละถ้าเราจะเปลี่ยนได้แค่3นะครับดึงออกมา3เม็ด3เม็ดแล้วมาหาค่า แล้วก็กลับไป3เข้าใจมั้ยครับหรือถ้าเราไม่หาค่าเราจะไล่แค่ตุ้มเดียวก็ได้ครับไม่มีปัญหาเพราะสายพานวีเบทมันก็จะรับโหลดของเราได้อยู่แล้วเพราะการทำงานของชามมันไม่ได้ดิ้นนี่มันออกตรงๆนะครับทางออกเนาะใช่ครับจริงๆแล้วการไล่ตุ้มที่ถูกต้องเนี่ยควรจะไล่ที่ตัวเดียวก่อน
ตัวเดียวเลยก่อนเลยถ้าเราเป็นห่วงว่าชามันจะดิ้นหรือชามันจะเบี้ยวเนี่ยก็ออกมาคำนวณก็เอาออกมาคำนวณเอา3ตัวนะครับตัวตามเนี่ยมาคำนวณเลยว่าเมื่อกี้เราออกไปกี่กรัมเมื่อกี้เราออกไปสมมติเราเดิม14เราออกไปเหลือ10ใช่ไหมครับเราก็เอาอีก2อันนะครับ10เดิม14ออกมาเป็น28ถูกต้องไหมครับแล้วก็เหลืออีก1038ก็เป็น38ก็หาร3หาร3แล้วคุณก็ใส่กลับไปหาร3สมมติหาร3ได้อะไรนะ38หาร3ได้ก็เป็นตัวประมาณ38หาร3 3 3ก็ลองหานะครับใช้เครื่องเลขประมาณ9นิดๆ9นิดๆก็เป็น 9.5 ประมาณก็เอา 9.5 ใส่ไป3เม็ดใช่ครับผมนั่นคือการไล่ตุ้มที่สมบูรณ์แบบที่สุดประมาณสูตรคำนวณไล่ใช่ครับอันนี้ให้ความรู้ไปเลยว่าการไล่ตุ้มต้องไล่แบบนี้น้องๆคิดว่าจะไปเอาออก3อัน4อัน5อันแล้วมารวมเข้าหรืออะไรยังไงไม่ได้ครับยืนของเดิมไปก่อนแล้วไล่แค่ตุ่มเดียวก่อนพอไล่ตุ่มเดียวก่อนสมบูรณ์ปุ๊บให้หยิบออกมา2ตัวที่เหลือกับตัวที่เราไล่ออกมาแล้วหาค่าเสร็จแล้วใส่กลับไปเป๊ะเลยครับนี่คือวิธีแบบถูกต้องถูกต้องเลยครับต้องไล่แบบนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้ร้านมอเตอร์ไซค์ที่มีสูตรที่เขาทำมาแล้วไงใช่ครับมันมีผลต่อเรื่องน้ำหนักตัวคนขี่รถแต่ละคันไม่เหมือนกันใช่ครับอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดครับที่สุดเลยที่อาจารย์สอนมาคือที่เม็ดเดียวครับเม็ดเดียวเสร็จวิ่งไปก่อนเราคำนวณง่ายๆเลยครับทั้งหมดเลยเนี่ยเม็ดทั้งหมดเลยนะครับกดเครื่องคิดเลขเลยคูณด้วย 1% 2% และแค่ 3% ไม่เกินนี้ครับเกินนั้นวิ่งไม่ได้เกินนั้นมีแต่เสียงแล้วก็มีแต่การออกตัวอาจจะได้อย่างแล้วก็เสียอย่างเท่านั้นเองเพราะมันจะอยู่ในโหมดนี้เลยครับนะครับโอเคประมาณนั้นครับผมอ่ะ SMS ต่อไปนะครับ CB600F กับ CBR600F ตัวไหนคนซ้อนนั่งสบายครับเหมือนกันครับเหมือนกันมันท่านั่งเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดครับแค่Riding position คือเปลี่ยนแค่แฮนด์แค่ช่วงหน้าอย่างเดียวแฮนด์กับไฟลิ่งหัวไม่มีแค่นั้นเราบอกที่เหลือเหมือนกันเหมือนกันครับนี่ดูในรูปเลยเหมือนกันครับเห็นป่ะเครื่องยนต์เดียวกันใช่ไหมครับเหมือนกันหมดเลยพี่เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยแค่ไฟลิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมากับแฮนด์ที่มันเป็นแฮนด์จับโชกกับเป็นแฮนด์บาร์เท่านั้นเองแต่เอาจริงๆมันมีผลนิดนึงคือตัวการก้มไงตัว CB650F ตัวที่เป็นนักเก็ตเนี่ยนักเก็ตสบายคนซ้อนจะนั่งสบายจับง่ายเพราะว่าคนขับแบบนั่งตรงไม่ได้หมอบลงไปใช่ก็จะนั่งสบายถ้าเอาจริงๆก็มีผล CB650F อ่ะซ้อนสบายกว่าใช่แต่พอเป็นตัว R ปุ๊บ CBR ปุ๊บคนขับจะก้มปุ๊บคนซ้อนก็เลยต้องโน้มมันก็เลยแบบนั่งลำบากมันจะยิงกันเท่ากันหมดนั่นแหละจริงๆแล้วเบาเท่ากันแต่ว่ามันอยู่ที่สรีระของคนขับครับแล้วคนซ้อนจะต้องหมอบตามหรือไม่หมอบตามแค่นั้นเองครับถ้าตอบก็คือ CBR650F นั่งซ้อนสบายกว่าใช่มันเหมือนกันอ่ะเหมือนกันชอบนะหลังตรงอาจารย์ชอบหลังตรงมากกว่าเพราะว่าการนั่งขับรถวิ่งไกลๆหรือวิ่งแบบบิดแบบทัวริงเนี่ยเราวิ่งหลังตรงเรานั่งสบายนะรถเป็นพวกนี้นะบิ๊กไบค์นะครับถ้าคนขี่หมอบแล้วคนซ้อนนั่งตรงนี่คือมันลำบากเลยนั่งไม่ได้เลยนะท่าลมนั่งต้านลมกันแบบหน้าตึงเพี้ยเลยไม่ต้องห่วงก็มาไม่ต้องโบท็อกเลยทีเดียวนะฮะตึงเลยนะไม่ต้องโบท็อกเพราะนั้นมีผลครับผมครับไม่ต้องไปร้อยใหม่นะฮะให้สามีขับสัก108นะครับตึงเป๊ะ108อีกนิดนึงก็109แล้วก็110ลงมาตึงเป๊ะเลยฮะเปรียบเทียบเลยครับสนใจระหว่างคอนเซเกตวอลแคนเอสนะครับเป็นตัวฟุยเซอร์นะครับกับสายฟุยเซอร์คอนด้ารีวิว500นี่เรียกว่าถูกคู่นี่ครับต้องดูซีซีด้วยนะพี่ก๊อฟนะจริงๆมันก็กับอีก150มันไม่เท่าไหร่เพียงนิดหน่อยใช่นิดนึงตัวรูปทรงตัวนี้ต้องบอกว่าความสปอร์ตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปอยู่ที่ตัววอลแคนใช่ก็เป็นสปอร์ตครูเซอร์ใช่ใช่แต่ว่ารีเบลเนี่ยเป็นครูเซอร์แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยสปอร์ตถูกต้องมันสลับกันนิดนึงสลับกันใช่รูปทรงเขาเป็นครูเซอร์จ๋าเลยนะคือเขาไม่ได้เน้นให้มันสปอร์ตเลยนะแต่ก็แอบมีไฮเทคมีในเรื่องของไฟที่เป็น LED LED นิดหน่อยมีเรื่องของความไฮเทคเข้าไปคือคุยเซอร์ทั้งคู่แต่ว่าตัว Volcan เนี่ยเขาทำมาล้อมวงล้อแม็กดูดิรูปทรงเขาจะเน้นให้มันเป็นสปอร์ตคุยเซอร์แล้วก็ในส่วนของฐานล้อนะครับความคล่องตัวตัวรีเบลดีกว่าเพราะว่าตัวเล็กกว่าสั้นกว่าเวลาพลิกเลี้ยวแล้วเคี้ยวโค้งต่างค่อนข้างจะง่ายคล่องตัวเวลาขี่ในเมืองต่างเนี่ยเวลาพลิกเลี้ยวจะง่ายกว่าส่วนตัวของวอลแคนเนี่ยนะครับตัวเบสล้อมันเนี่ยวิวเบสของมันเนี่ยมันยาวพอยาวปุ๊บเวลาจะเลี้ยวซิกแซกเข้าโค้งลำบากนิดนึงแต่ถ้านั่งสองตัวนี้ค่อนข้างจะสบายเหมือนกันสบายตอบโจทย์เหมือนกันวอลแคนขารู้สึกมันจะฟอร์เวิร์ดนิดแต่เคยทดสอบมาพี่ก๊อฟไอตัวคาวาเนี่ยรู้สึกดีนะไซระดีทุกอย่างแต่ว่ามันร้อนครับเวลานั่งรถจะร้อนช่วงระหว่างขาเรารู้สึกจะร้อนร้อนมากแต่ว่าส่วนรีเบลผมแล้วก็ในเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องเลือกทอร์กนะครับแน่นอนว่าซีซีที่สูงกว่า
มันต้องมาดีกว่าทอร์กเร็วกว่าแต่ถามว่าจะให้ขี่สบายนุ่มนวลดีเบลดีกว่าประหยัดน้ำมันดีเบลประหยัดกว่าใช่นะครับประมาณนี้ใช่ครับนะครับในส่วนของเครื่องยนต์อย่างที่บอกไปด้วยซีซีแล้วมันประมาณเนี้ยมันเหลื่อมกันนิดนึงนะครับแต่เรื่องของสรีระรูปทรงแล้วเนี่ยความโฉบเฉี่ยวแน่นอนว่าความใหม่สดความใหม่สดดีเบลเนี่ยจะมีการโฉบเฉี่ยวแล้วก็ตอนนี้เขาแบบมีตัวแต่งมันจะเป็นตัวของแท็กเซอร์กับตัวของบับเบอร์ที่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวแต่งมาจากโรงงานรูปแบบให้ดูอะไรเงี้ยมันเลยดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันมากกว่าแต่จริงๆแล้วตัวแค่นี้ก็สามารถที่จะแต่งได้เหมือนกันแต่คนอาจจะมันน้อยนิดนึงเพราะว่าคุยเซอร์แบบชั่วโมงนี้สปอร์ตมันมาแรงไงใช่นะครับแต่ว่าขนาด610นี่กำลังดี2ตัวนี้อย่างที่บอกว่าถ้าคุณใช้งานในเมืองซะส่วนใหญ่เนี่ยรีเบลค่อนข้างจะได้เปรียบแต่ที่บอกไปเรื่องของการขับขี่ที่คล่องตัวกว่าแต่ถ้าออกทริปหรือว่านานๆเสาร์อาทิตย์ไปใช้งานต่างจังหวัดอย่างเงี้ยวอลแคนเนี่ยมันนั่งสบายแล้วก็เดินคันเร่งได้ยาวๆกว่าเพราะซีซีสูงกว่าด้วยถ้าวิ่งไกลอ่ะดีครับวอลแคนแต่พอถ้าวิ่งในเมืองรู้สึกจะร้อนจะร้อนนิดนึงแต่ที่แน่รีเบลตอนนี้ต้องรอรถหน่อยนะถูกต้องจองไปแล้วก็ยังต้องทยอยส่งมอบรถกันผลิตกันแทบไม่ทันเลยครับใช่ยอดจองเยอะมากขายดีครับผมขายดีลามไปถึง300ด้วยราคาวอลแคนก็แพงกว่านิดหน่อยนะครับประมาณ 40,000 นะมั้งโดยประมาณนะใช่อ่ะประมาณนี้วันนี้หมดเวลาละอย่างรวดเร็วเลยนะครับครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับแล้วก็พบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel Television 691ครับกับรายการ Speed Rider วันนี้เรา3คนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ